ครับสวัสดีครับเอาป้าบอยมาด้วยเหรอครับฮัลโหลฮัลโหลไม่เจอกันตั้งนานพิตตี้สวัสดีครับ我的新剧啊11月份听说是11月份准备播所以大概10月份的时候或许会开始做宣传สวัสดีครับสวัสดีครับอยากดูซีรีส์แล้วอยากดูเหมือนกันครับเรื่องนี้อยากจะให้ติดตามจริงๆครับรู้สึกว่าแบบทุกคนตั้งใจมากแข่งออสการ์กันทานเรียบร้อยแล้วครับแต่เดี๋ยวอาจจะมีมื้อดึกนิดนึงในที่สุดก็มาแล้วครับฮัลโหลหวันซ่างหอคือ说普通话吗可以我会一直在换着讲พี่เจดไลฟ์ยังคะไลฟ์แล้วครับมาไลฟ์แล้วไม่เจอกันตั้งนานครับรุ่งเรืองอยู่ไหนตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพอยู่คอนโดอยู่苏州话我讲不来。ใช่ไม่เจอกันตั้งนานครับผมไม่ได้มาไลฟ์นานมากวันนี้วันเสาร์ไม่ออกไปเที่ยวกันเหรอใช่วันเสาร์วันเสาร์ซีรีส์เรื่องอะไรคะบอกได้ยังบอกได้แล้วแหละ7 Day Before Valentine นะครับผมแต่ต้องรอก่อนครับอู่ฮั่นฮวา我武汉话也不怎么会啊稍微能听懂一点点สุขสันต์วันแม่ครับใช่ทุกคนพาแม่ออกไปกินข้าวกันยังมิงกลาบ่าสปอยหน่อยไหมสปอยไม่ได้สปอยไม่ได้ครับ แอสตันนอนอยู่นอนหลับยังไม่ได้ว่ายแม่พี่เลยสวัสดีครับ特级中文是什么意思是什么是超级吗特级คุยกับเฮียอยู่ไหมครับอ๋อไม่ได้คุยครับผมเฮียเขายุ่งครับทำงานเยอะไปจีนมาเป็นยังไงบ้าง โหดำมากร้อนมากที่อู่ฮั่นคือไม่ได้กลับไปนานแล้วก็เลยไม่คิดว่าแบบจะร้อนขนาดนี้ก็เลยกลับไปอุณหภูมิร่างกายถึง45โคตรร้อน
臭宝在睡觉，臭宝他今天吵了一天了，然后在睡觉。中国朋友还挺多，对，ขอบคุณครับที่ไปจีนก็ไปถ่ายเขาเรียกว่าชุดคุยเพราะว่าช่วงที่จบเขาถ่ายกันอะอยู่ที่ไทยเพราะว่าโควิดไม่ได้กลับไปที่จีนก็เลยรู้สึกว่าเสียดายมากก็เลยหาโอกาสไปถ่ายซ่อมอีกรอบนึงรีวิวอู่ฮั่นให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างหรอก็อู่ฮั่นก็จะแบ่งเป็น3โซนใหญ่ๆแล้วก็โซนที่ผมอยู่คือหูชังซึ่งแต่ละโซนมันก็จะมีเขาเรียกว่าจุดสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบยอดนิยมของแต่ละโซนซึ่งมันก็จะใหญ่มากอยากจะให้ลองมาดูว่าแบบที่อู่ฮั่นลองดูจริงๆแล้วอู่ฮั่นมันเหมือนเป็นแบบ5แยกของประเทศจีนอ่ะมันเป็นทางผ่านของคนจีนกันอยากให้ลองมาเที่ยวดูแล้วก็ถ้ามีโอกาสมาอู่ฮั่นนะครับก็แนะนำไปที่มหาลัยผมดูได้อู่ฮั่นยูนิเวอร์ซิตี้สวยมากจริงๆขออวดหน่อยบาวน์杯里装的冰水吗肯定啊哇在泰国喝热水不行的太热了什么可以播教外语系列的视频教中国人泰语好要有学生我就开始教了หน้าเต็มอิ่มหรอใช่แต่อันนี้ลดลงมาแล้วนะจาก71ลดลงมาเหลือ67ใช่ช่วง71หน้าใหญ่มากช่วงไปจีนแรกๆเถ่ายซีรีส์สนุกไหมครับยากไหมสนุกครับผมคือชอบมากเวลาที่แบบมีคิวถ่ายแล้วก็ซึ่งคิวถ่ายก็เยอะเหมือนกันเหมือนแบบทุกครั้งที่ไปอ่ะเราจะได้ความหวังที่จะได้ประสบการณ์อ่ะคือซีรีส์เรื่องนี้ผู้กำกับซึ่งเป็นครูตู่เขาเป็นคนที่ครูเขาเป็นคนที่เข้มงวดใช่ก็คือหวังว่าให้เราเก่งนั่นแหละก็เลยครูเขาก็เลยเข้มงวดนิดนึงก็เลยรู้สึกว่าหลังจากที่ถ่ายซีรีส์เรื่องเนี้ยแต่ยังถ่ายไม่จบนะระหว่างทางที่ถ่ายก็รู้สึกว่าตัวเองก็เริ่มพัฒนาขึ้นไปทีละนิดใช่ไลา中国的话准备唱哪首歌我现在就开始学我现在去中国唱歌真的吗on เดือน11ครับผมใช่ on เดือน11 11เดือนพฤศจิกาใช่พี่จะร้องเพลงได้ไหมครับไม่ได้เลยจริงๆคือไปเรียนมาเยอะแล้วเหมือนกันแต่แบบเสียงมันไม่อำนวยเลยโอ้ยพี่เจเลี้ยงข้าวไหนคะกำลังหาที่คนเลี้ยงข้าวอยู่เหมือนกันอยากไปกินข้าวฟรีแล้วเนี่ย反向应援计划什么时候再来一次这个后期我们会跟后台商量一下
来中国开粉丝见面会，哇，这个有点难啊。我在中国的粉丝量不是很多，然后，各个粉丝都在不同的城市，有点难。ขอไอจีพี่เจหน่อยค่ะนี่ค่ะไอจีสบายดีไอเจสบายดีเพื่อนคนลาวซีรีส์เป็นซีรีส์แบบแนวแฟนตาซีครับผมมันจะเป็นแบบแปลกใหม่ครับอยากให้ลองติดตามดูจำท่านี้ไว้ใช่เฮียเขาเสียงดีเขาเป็นเฮียแจ็คสันหวังนี่เจ็ดสิ้นหวังเสียงไม่ได้什么时候来上海我有稍微有前几天有稍微有计划想要去哈尔滨，然后想着说是先到上海迪士尼乐园去看一看，然后再去哈尔滨。但是这个计划目前也只是计划。กินข้าวกับอะไรคะทำไมน่ารักจังอ๋อเมื่อกี้กินกับไอ้เมื่อกี้กินอะไรอ๋อเมื่อกี้กิน MK มาครับผมชอบกิน MK มากออนทางไหนคะซีรีส์ช่องวันครับผมเราติดตามได้เลยครับเดี๋ยวช่วงใกล้ๆจะออนช่วงโปรโมทเดี๋ยวผมจะโพสต์อยู่น่าจะโปรโมทใน IG อยู่ครับผมเดี๋ยวรอติดตามได้เลยครับไม่มีหลงทางแน่นอนนี่怎么每次直播都穿这一件好像被你拆穿了方便，因为我空调坏了，然后开空调的时候呢，没办法，调那个度，所以说这个空调就会比较冷，需要穿外套才行。好，มีแฟนคลับจีนถามว่าทำไมทุกครั้งที่ไลฟ์สดจะชอบใส่เสื้อตัวนี้ก็บอกไปว่าแอร์ที่ห้องเสียเวลาเปิดแอร์ เขาเรียกว่ารีโมทแอร์ปรับอุณหภูมิไม่ได้ก็เลยเปิดแต่ละครั้งมันก็จะหนาวมากก็เลยต้องใส่เสื้อกันหนาวไว้อ้าวพี่สุลนสุลันเหรอสุลนหรือสุลันพี่สุลนมาแล้ว喝冰水对喝冰水确实不好但是习惯了画质好糊有吗是我网不好吗等一下武汉很凉快认真的吗เซฟไลฟ์ไหมคะเซฟครับผมตอบจีนแล้วแปลไทยด้วยได้ครับก็จะรวบรวมแล้วก็แปลทีละนิดไปเรื่อยๆนะ
我的行程有一个 LINE 里面的那个群，然后群里面会有通知，但是目前的话，我行程真的很少很少，所以说一般的话，我除了工作，一般都最近都在看这个剧本，都没出门。什么时候回美赛？我也好想回去。เขาถามว่ามีแฟนคลับจีนถามว่าเมื่อไรจะกลับแม่สายก็ว่าอยากกลับเหมือนกันโอ้ยไม่ได้กลับไปนานแล้วปีใหม่ยังไม่ชัวร์เลยปีใหม่ปีนี้ไม่รู้ว่าจะไปไหนเลยไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างจะเรียนจีนแล้ว นี่อยู่ไลฟ์นี้อยู่ไลฟ์นี้ได้ภาษาจีนด้วยคนจีนก็ได้ภาษาไทยด้วยเดี๋ยวเป็นทรานสเลทให้โหมาเที่ยวลาวดูอยากไปครับอยากไปแพนต้องแพนก่อนเพราะว่ามีหลายที่ที่อยากไปมากเลยที่อยู่บนภูเขาอะไรแบบเนี้ยที่ธรรมชาติ怎么感觉你说话的口音家里家气的王家？没有，好不好？啊，那个 LINE 里面的二维码在我的 IG 的页面 Story 第一个上面会有。你点进去就能看到二维码，那个小小的圆圆的，在我页面里第一个。เย่ๆมาทันไลฟ์มาทันครับ哥嗓子咋了？我嗓子本来就这样，我声音本来也是就这样。พี่คะหนูเพิ่งเรียนภาษาจีนหนูไม่รู้ว่าคำว่าเขอไอแปลว่าน่ารักหรือว่าหนีกันแน่แปลว่าน่ารักโอ้โหโอเคมีประโยชน์แล้วอย่างน้อยเรียนจีนมีประโยชน์แล้ว กินอะไรไปเมื่อเย็น MK ครับไปกินที่เซนลาดต้องพิมพ์จีนเท่านั้นเจ็ดถึงจะอ่านเหมือนไม่เห็นไหมนี่ไงอ่านแล้วฮัลโหล from สิงคโปร์มาไลฟ์วันแม่เออจริงมาแย่งคิวแม่มากเศร้าวันแม่ไม่ได้กลับไปไต้หวันไหม如果没有什么意外的话，我明年年初会去台湾，因为约着几个朋友一起去台湾。Hello from Thailand ค่ะค่ะสวัสดีครับอ
今晚可以和我说晚安可以吗？OK 啊，准备休息了吗？Aston นอนหลับครับใช่ครับผม Aston หลับอยู่ครับผมสอบ HSK 4ยากไหมต้องดูว่าพื้นฐานภาษาจีนของตัวเองได้ประมาณไหนเพราะว่า HSK 4ตามปกติมันก็จะเริ่มเข้ามาในระดับหนึ่งแล้วก็พื้นฐานภาษาจีนต้องได้ในประมาณหนึ่งอะถึงจะสอบได้ใช่ครับอ๋อ还没有休息看完我再休息 OK อยากจะไปไต้หวันมีแฟนคลับไต้หวันเขาอยากจะให้ไปอยากจะไปเหมือนกันยังไม่เคยได้ไปเลยขอเลขเด็ดหน่อยจะได้ไปซื้อนี่ไม่เคยซื้อหวยแล้วก็ใบ้หวยให้คนรอบข้างซื้อก็ไม่เคยถูกเหมือนกันอย่าขอเลยช่วงนี้ก็มีถ่ายแค่ซีรีส์ครับผมก็ซีรีส์ยังถ่ายไม่จบเลยใกล้จะปิดกล้องแล้วครับรอเก็บซีนเล็กๆน้อยๆที่ยังถ่ายค้างอยู่ใช่曼谷哪家火锅店好吃那问对人了我比较喜欢吃麻辣火锅可以去那个CQK 或者蜀大侠或者海底捞都行海底捞也可以有很多地方啊可以去吃เมื่อกี้แฟนคลับเขาถามว่าที่จีนเอ้ยที่ไทยชาบูที่ไหนอร่อยพวกชาบูหม่าล่าเขาถามมากเลย瓷器口 OK， 我个人觉得还行。如果是蜀大侠的话，羊肉会比较好吃。它那个蜀大侠的，羊肉味比较重，我个人比较喜欢。CQK 的话，羊肉味稍微偏轻一点。晚上好啊ใช่ต้องขายอาหารไทยให้ชาวจีนขายอะไรดีอ่ะส้มตำหรอปกติขายอะไรดีอ่ะมีอะไรบ้างอาหารไทยแกงเขียวหวานใช่ที่โอเคอร่อยเลยแกงเขียวหวานคะน้าหมูกรอบข้าวเหนียวหมูปิ้งส้มตำไก่ย่างว้าวเดี๋ยวจะไปกินอีกมื้อหนึ่งละโหลิมินโฮเลยเหรอไม่ใช่ครับหมูกระทะใช่หมูกระทะ介绍泰国的自助餐泰国本地人比较喜欢吃然后比较容易能找得到的烤肉
烤肉店，是一个锅圆的，然后上面是凸形的那一种，然后肉就在上面烤，然后旁边圆的那一个可以放那个汤水，所以介绍叫那个名字叫姆嘎塔烤肉，姆嘎塔。来泰国一定要去尝试，那里是泰国人的天堂。姆嘎塔，对，是自助餐，而且很便宜，不是很贵。建议去哪个地区吃烤肉？你一般在曼谷的话，你可以看得到。我也没有具体的推荐的，我也是一直在换着店去吃。你都可以去尝试一下了。帅哥吹口哨，一个人吗？在下墨镜，要刘海，单手撑墙，右腿弯曲绕到左腿后面，这个画面感真的好强哎，抛媚眼。คืนนี้นอนฝันดีละนอนแล้วเหรอ2:30อยู่เลยไฮ from อิตาลีว้าวฮัลโหลอิตาลี有没有好玩的来曼谷的话可以去那个大皇宫去看一下泰国的建筑物啊之类的，然后，夜市你可以去那个加都加，那个也是必须是在周五到周日，周五到周日的话去的话，那里比较活跃一点，然后下午去加都加，下午5点开始，然后呢，还有一个是 Jot Fair， 也是年轻人喜欢去那里。逛那个夜市，然后吃小吃。แนะนำจตุจักรจอดแฟร์พวกนี้ให้อยู่แกเป็นทูตไทยจีนซะแล้วใช่ไหมผมเรียนด้านการทูตมาไม่ได้ใช้งั้นก็นี่มาเป็นทูตในไอจีเอาแนะนำให้เพื่อนๆคนจีนมาเที่ยวที่ไทยเยอะๆพี่มีฝาแฝดไหมคะไม่มีครับโอ้โรตีสายใหม่แปลยากมากเลยแผ่นแป้งกับน้ำตาลเส้นเนาะเขาเรียกว่าอะไรอะน้ำตาลเส้นแผ่นแป้งกับน้ำตาลเส้นเนาะต้องแปลยังไงอะแปลไม่เป็นนะ能不能用粤语讲话？你好，我是沈姐。สายใหม่เปล่าสายใหม่ใช่หมายถึงว่ากำลังแปลเป็นภาษาจีนอยู่คิดอยู่ว่าต้องแปลยังไง
什么时候有空去微博连麦，会找时间我跟后台讲一下，然后找时间在微博里面直播。连麦的话我们要去商量一下能不能行，因为连麦的原因会让怎么说呢，就直播间的时间别的粉丝没连上的粉丝会有点无聊，所以说有点难。方贝露 Hello。ไม่ได้มาไลฟ์นานมากวันนี้วันแม่คนไทยเริ่มน้อยละเริ่มมีแต่คนจีนละใช้ยาสีฟันอะไรสระผมคะผมสวยมากเลิศมากยาสีฟันสระผมเดี๋ยวลองดูหยุดเสยผมทีนี่รำคาญเหมือนกันไม่ได้อยากจะเสยเอ้ยไม่ได้อยากจะเสยผมแต่มันตกลงมาแล้วผมเป็นคนที่ผมเส้นบางอ่ะมันอ่อนน่ะอยู่ไม่เป็นทรงอยากให้ลองไลฟ์ติ๊กติ๊กต็อกบ้างโหไม่กล้าไลฟ์แล้วจริงๆแบบไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงบ้างอะต้องไปไลฟ์ในติ๊กต็อกอยากเจอพี่เจดอีกครับมีอีเวนต์อีกไหมอยากมีอีเวนต์อีกครับจะได้เจอทุกคนครับผมมาจุกเหรออย่าเลยช่วงนี้หน้าอิ่มไปหน่อยมาจุกแล้วเหมือนมันจะกลมๆอะวะ我也想问泰国不热吗热泰国很热我穿这个长袖的原因是因为我空调坏了没办法调那个度然后开了之后就比较冷ไม่เสยละสะบัดเอาแทนอะไรซาลาเปาเจใครสอนให้เรียกแบบนั้นจังจิ你别จังจิ好不好泰国热还是武汉热？武汉比较热，对，我个人感觉哦，这个，我个人感觉武汉会比较热。武汉热对อยากจะไปจีนอีกครั้งอยากจะไปอยากไปเที่ยวเอาจริงๆนะอยากจะแบบว่าไปเที่ยวเขาเรียกว่าไปปีใหม่ที่ฮับบินเพราะว่าเมื่อก่อนเคยไปครั้งนึงหนาวมากแล้วก็ติดใจมากอยากจะไปอีกครั้งแนะนำนะครับเวลาไปฮับบินเนี่ยคือด้วย
อุณหภูมิที่ฮับบินช่วงหน้าหนาวนะอุณหภูมิที่ฮับบินมันติดลบ20กว่า30กว่าแต่ละที่ไม่เหมือนกันเวลาไปถ้าจะไปจากไทยไปที่ฮับบินอย่าบินตรงควรไปเมืองอื่นที่อุณหภูมิมันอยู่ที่ประมาณ10หรือว่าอุณหภูมิอยู่ประมาณ 1-15 ไปเมืองนั้นก่อนเพื่อที่ไปปรับร่างกายแล้วค่อยไปที่ฮับบินที่มันเป็นติดลบเยอะๆมันร่างกายมันจะปรับไม่ทัน我科普一下从泰国去哈尔滨的事情因为我之前去哈尔滨呢我也没有直接飞因为我那个温度相差着很多泰国30度哈尔滨零下30度相差着60度所以说必须得先去别的城市去怎么说去适应一下这个温度然后再从别的城市飞到哈尔滨这样的话身体就没事冰雪大世界吗？去过，超美的，晚上会开那个灯。พี่ชอบเที่ยวทะเลไหมครับ ชอบเที่ยวครับผม จะทะเลจะดอยจะเขาจะอะไรก็เที่ยวครับ ชอบเที่ยวที่มันแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าลุยๆหน่อยจะไม่ใช่เป็นสายที่เดินห้างหรือว่านั่งคาเฟ่ครับผมจะแบบตั้งแคมป์ตกปลาอะไรแบบนี้มากกว่าช่วงนี้ไม่ได้ไปตั้งแคมป์แล้วหรอแพลนไว้ว่าจะไปตั้งแคมป์เดือนไหนนะเดือนอ๋อแพลนไว้ว่าจะไปตั้งแคมป์เดือนนี้คิดตั้งนานเดือนนี้ช่วงประมาณสิ้นเดือนแต่ดูท่าแล้วไม่น่าจะได้ไปเพราะว่าเหมือนจะแบบชนกับงาน上次来河南吃的好吗吃的很好因为我第一餐我到了河南之后第一餐就去到那个餐厅叫什么非文化遗传对是不非文化财产什么来着我忘记了一个餐厅很 nice 很好吃哦对非文化遗产非物质文化遗产รีวิววันเรียนจบที่ผ่านมาหน่อยค่ะวันเรียนจบเหรอครับตอนผมเรียนจบคือตอนอยู่ไทยเดี๋ยวรีวิวช่วงสมัยมหาลัยที่จีนครั้งนี้ผมกลับไป ไปแต่ละที่ก็ไปถึงที่มหาลัยก็กลับไปรื้อฟื้นความจำอ๋อใช่ตอนแรกถ่ายคลิปไว้ว่าจะอวดว่านี่อันนี้เป็นตึกคณะของผมสรุปก็ถ่ายไว้แล้วก็เดินเข้าไปถึงที่ตึกไปถึงหน้าตึกไปเปิดประตูเสร็จปุ๊บประตูล็อกก็เลยคิดว่าแบบเอ๊ะทำไมล็อกอ่ะจริงๆมันควรเปิดไว้นะก็เลยเดินออกมาย้อนกลับมาดูอีกทีที่ป้ายเขียนไว้ว่าเป็นอีกคณะนึงก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมคณะเปลี่ยนหรอก็เลยไปขึ้นรถบัสของมหาลัยแล้วก็ถามแล้วก็รถคนขับรถบัสของมหาลัยเขาก็บอกว่าอ๋อเปลี่ยนเป็นอีกตึกนึงอายมากอดเอามาอวดเลยแล้วก็รีวิวชีวิตมหาลัย อยู่ที่ว่าตัวเองเลือกคณะอะไรนะครับ
ส่วนตัวผมเลือกคณะที่มันแอบยากนิดนึงก็จะเรียนหนักหน่อยแล้วก็มหาลัยที่จีนเพื่อนๆคนจีนเขาคือด้วยแวดสิ่งแวดล้อมอ่ะสังคมตัวเองอ่ะเขาจะตั้งใจเรียนมากเขาจะตั้งใจเรียนติวหนังสือเอ้ยอ่านหนังสือเอ้ยอย่างเงี้ยก็จะทำให้คนที่ไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือเหมือนผมก็จะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนไปตามเพื่อนรอบข้างในสิ่งแวดล้อมนั้นน่ะใช่อยากให้ถ้าสมมติว่าไปเรียนที่จีนหรืออะไรก็อยากให้อยู่กับเพื่อนคนจีนเยอะๆเราจะพัฒนาไปตามเขาได้เร็วมากกำลัง介紹了那個大學時光跟泰国粉丝说，在大学的话，因为国内的大学，都很难，比泰国难，所以说也不是说比泰国难，就是我个人觉得很难，尤其是我学的那个专业就比较难，所以，如果要学难的专业的话，都必须要得跟那个中国朋友多多接触，这样的话，你可以。得到中国朋友的帮助，然后你对这个自己的专业会进步的很快，对。我的专业是政治与公共管理，外交学，我是外交。มหาลัยแนะนำหรอครับต้องดูว่าตัวเองเรียนอะไรอ่ะครับผมเพราะว่าในแต่ละมหาลัยอ่ะมันจะมีคณะที่มันจะเด่นใช่ก็ลองต้องดูก่อนแล้วก็ต้องเซิร์ชเพราะว่าตอนนี้มันแบบว่าถ้าแนะนำด้วยปากเปล่ามันจะยากกลัวมันไม่ตรงกับคณะที่ตัวเองเรียนเราเป็นคนต่างชาติไปเรียนรวมกับคนจีนหรือกับต่างชาติมี2แบบครับเรียนแบบอินเตอร์ก็จะเรียนกับเพื่อนต่างชาติซึ่ง มันจะได้เรียนภาษาจีนนิดเดียวไม่ค่อยเยอะส่วนมากจะใช้เป็นภาษาอังกฤษซึ่งส่วนตัวคิดว่าถ้าไปจีนนะควรเรียนกับเพื่อนคนจีนมันจะได้ภาษาจีนเร็วขึ้นใช่แล้วก็มีเพื่อนคนจีนเราจะอยู่ในสังคมของเพื่อนคนจีนซะส่วนมากเพราะว่าเพื่อนผมที่เรียนต่างชาติเรียนอินเตอร์ภาษาจีนเขาจะไม่ค่อยได้กันถึงแม้ว่ามาที่จีนหลายปีแล้วภาษาจีนเขาจะไม่ค่อยพัฒนามันจะช้าพัฒนาช้าอยู่ที่ตัวเองจะเลือกคบเพื่อนประเทศไหนจบด้านการทูตมาครับผมเรียนด้านการทูตครับกินซาลาเปาแซวผิดที่แล้วไม่ได้พี่เจอยากทำ YouTube ไหมครับอยากทำครับแต่แบบไม่ค่อยมีหัวด้านคอนเทนต์นะไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์แนวไหนเขาเรียกว่าทำรายการแนวไหนให้ทุกคนแบบอยากจะติดตามทุกคนชอบดูอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ค่อยเก็ทตลาดในด้านนี้เลยอะอยากจะแบบมีทีมได้ปรึกษากับทีมว่าจะได้ทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันคนเดียวมันคิดไม่ออกอ่ะมีเพื่อนสนิทเป็นคนจีนครับมีเยอะเลยครับผมมีหลายคนเลยครับต้องเรียนเรื่องอะไรบ้างครับด้านการทูตก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือเบื้องต้นเลยแล้วก็เรื่องการเมืองของประเทศนั้นๆแล้วก็มันจะมีพวกตัวอย่างแล้วก็มาร์กซิสไอเดียแต่ไม่รู้ว่าประเทศไทยพูดได้ไหมนะน่าจะได้เนาะมาร์กซิสไอเดียอันนี้ก็ต้องเรียนแล้วก็มันมีหลายอย่างมากเลยแบบเกี่ยวกับเคสต่างๆที่เป็นสงครามแล้วก็เกี่ยวกับพวกเขตของทะเลที่เป็นเขตไหน
เป็นเขตปกครองเขตไหนเป็นเขตที่มันไม่ใช่เขตปกครองหรือต่างๆนั่นนะได้เรียนหลายด้านอยู่ครับมันก็ต้องฝึกหลายอย่างเพราะว่าเขาเรียกมันจะมีโต้วาทีเกือบทุกอาทิตย์เลยซึ่งมันต้องคอยโต้วาทีเหมือนทูตอ่ะมันจะเหมือนคล้ายๆทูตที่แบบว่าเขาได้โต้วาทีได้คุยได้เจอปัญหาหรือว่าคำถามที่มันมากระทันหันนี้คือเราต้องหาวิธีตอบในด้านการเมืองโอ้มีเยอะเลยครับซึ่งตอนเรียนคือแบบต้องไปไล่จำเคสต่างๆในแต่ละเคสที่แบบว่าเฮ้ยในปีนี้มีสงครามนี้เกิดขึ้นที่ไหนแล้วคนอะไรเสียชีวิตแล้วทำให้เกิดเรื่องอะไรต่อเนื่องมาอีกเนี่ยมาฟังแนะนำการศึกษาจริง สอบโหดครับผมสอบโหดมากตอนผมสอบอะในห้องนักเรียนจะอยู่ที่ประมาณ 30-50 ไม่เกินแล้วก็อาจารย์จะมีอยู่6คนพร้อมกล้อง CCTV 2อันหน้าห้องกับหลังห้องอาจารย์จะยืนไว้6คนหน้า2กลาง2หลัง2แล้วก็ CCTV อีก2อัน我刚刚有跟他介绍关于我学的这个专业，因为我们必须要学政治与公共管理嘛，然后需要学国际关系，然后马克思主义等等这些东西都需要学。然后啊，他们问啊 ，CCTV 对，听懂了。他们问到考试的时候难不难？我说，我这个专业还蛮难的。反正在武大考试是六个老师。前面教室前面两个，中间两个，然后后排两个，再加上两个 CCTV， 前面一个，后面一个，哇，你要作弊是不可能的，除非你是超人。对，有马克思主义。有国际学、外交学、外交关系，国际政治，还有一些国家的事情，对，这个就不方便透露。แต่ต่อคลิปยังไงจีสวยนะโอ้ยขอบคุณครับแต่ก็ต้องมีโอกาสได้ออกไปอ่ะมันถึงจะแบบคือเขาเรียกว่าถ้าเที่ยวอ่ะถึงจะมีคอนเทนต์ออกมาแต่ถ้าไม่เที่ยวทำงานหรืออยู่ห้องจะแบบไม่ค่อยอัพอะไรเลยอยากจะแบบว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวในการเที่ยวนั้นก็คืองานเหมือนกันอยากจะมีโอกาสแบบนี้บ้างการสู้考吗我们没有我们没有考那个高数，高数没有，因为我们学的是这个政治，跟数学没有关系。เมื่อไหร่กลับไทยครับอยู่ไทยครับผมตอนนี้อยู่กรุงเทพครับเดี๋ยวมานะครับผม我等一下过来，两分钟。
你怎么知道我在厕所的？我都不说出来了，还跟我讲去厕所。臭宝他在睡觉、啊、他今天生气我今天我给他梳那个毛，然后我就故意逗他，我就逆着梳，我没有顺着梳，他今天把我咬了，他快气死了。สวัสดีครับไปไหนมาไปเข้าห้องน้ำมาครับไปปลูกแอสตันเหรอแป๊บนึงนะไปเอาแอสตันมามาครับไม่จอยครับผมนอนอยู่他在睡觉然后我把他弄醒了你看他样子超不爽的好不好แอสตันไม่จอยนอนอยู่โดนปลูกดูหน้าไม่จอยไม่จอยมาหากินหน่อยเร็วเนาะเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นสมองเบลออยู่ไม่รู้เรื่องแอสตันเกลียดแก่มั่วพี่ไม่เกลียดนี่ไงแอสตันอยากกลับไปนอนใช่นอนง่วงมากนี่อ่ะเดี๋ยวนั่งอย่างนี้อ่ะปีนขึ้นไปวัดปีนไปนี่มองกล้องแล้ว他样子是不是很不爽？来录。หน้าดุมากเลยดูไม่ปลื้มไม่ตื่นหรอฮะยังไม่ตื่นหรอง่วงจะหลับ臭宝笑一个万楼ยิ้มให้แฟนคลับดูหน่อยแล้วยิ้มหน่อยแล้วอันนี้ไม่มองกล้องเลยอ่ะแล้วมองกล้องหน่อยวันโอ้ฟินตาสื่อ不看镜头对他很倔强的
他能听懂中文吗？他能听懂，他叫臭宝。我会叫臭宝，我会这样叫他。ไม่จอยอย่างแรงไม่ปลื้มไม่ปลื้มลูกยังโอ๊ยลูกอะแล้วมองกล้องหน่อยแล้วไอ้มองกล้องหน่อยมีซีรีส์ให้ดูอีกไหมคะมีครับเดือน11รอติดตามได้เลยครับถ้าโจแล้วล่ะ确实他很困啊让他先去睡啊然后晚上他又不睡觉真的是夜猫子他晚上的话超吵的有时候我做完饭然后稍微有点懒那个盘子就没洗然后我会放到第二天早上洗嘛结果他晚上的时候直接把我盘子摔地上然后盘子里面的那个油哇全部溅到那个地上快气死了看得出来对吧他力气很大的他十公斤好不好从我身上这样一跃我哪里能承受得了他这个体重啊在我小肚子里一跳哦เมื่อกี้เล่าว่ามันสนมากแอสตันสนมากเพราะว่าเมื่อคืนน่ะเอ้ยเมื่อคืนหรือคืนก่อนทำอาหารกินที่ห้องแล้วก็หลังจากกินเสร็จอ่ะก็ยังไม่ได้ล้างว่าจะเก็บไว้เออขี้เกียจแล้วจริงๆก็ว่าจะเก็บไว้เออพรุ่งนี้เช้าค่อยล้างอะไรแบบนี้สรุปตอนกลางคืนแอสตันมันปัดจานบนโต๊ะตกแล้วซึ่งทำอาหารแล้วมันมีน้ำมันอยู่ในจานไงน้ำมันก็กระเด็นเต็มพื้นดึกๆตื่นขึ้นมาโอ้โหมันทำความสะอาดจะบ้าตายวันซ่างไม่ใจ你身上蹦迪就好你哪里知道他没蹦迪啊他可能蹦了好不好你在睡觉他踩你肚子踩你的鼻子脸都踩着走的他不管的早教昏暖哦艾斯丹马来好没来吧好像暖暖好了ฟังพี่เจพูดจีแล้วเหมือนได้ฝึกการฟังภาษาจีนไปในตัวเลยดีมากแถมมีกำลังใจในการเรียนต่อดีมากเลยครับหวังว่าไลฟ์ของผมมันไม่ได้ไร้ประโยชน์ขนาดนั้นเนาะมีประโยชน์นิดนึงก็ดีเชื่อว่า哥哥一定会大火的哇菩萨保佑好人一生平安ฟังออกบ้างฟังไม่ออกบ้างน้ำตาจะไหลจบมาได้ยังค่อยๆครับผมค่อยๆฟังครับได้ฟังเยอะๆใช้เยอะๆเอาพี่กุ๊กไก่สวัสดีครับ
สนุกนะพูดจีนแต่ฟังไม่ออกโอ้ยเป็นไรครับผมอันไหนที่มันแบบเป็นไฮไลท์ไฮไลท์เดี๋ยวแปลให้โอ้ยอันไหนที่เป็นไฮไลท์ไฮไลท์เดี๋ยวแปลให้ครับใส่ฟิลเตอร์ได้โอ้ผิวเนียนเลยมันเกิดปีนี้จองอิมแพคเลยเหรอแล้วเขยแปลว่าน่ารักหรือพี่เจนะเป็นทั้งสองอันเลยครับ十点了，看不到，年纪大了。好，早点休息，晚安。เห็นเมื่อกี้เขียนว่าวันเกิดมาหลายคนละก็ใครที่เป็นวันเกิดวันนี้ก็สุขสันต์วันเกิดนะครับผมแล้วก็วันแม่ด้วยก็เลยอยู่กับแม่เยอะๆนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็อนาคตยาวไกลขอให้ปังๆรวยๆ晚安哦要休息了吗 OK 早点休息晚安然后我们下次直播见。ยังทำงานกู้ภัยอยู่ไหมครับทำอยู่ครับผมต้องรอว่างก่อนเพราะว่ากลับไปแม่สายก็จะไปเข้าเวรเหมือนเดิมครับไปที่ศูนย์เหมือนเดิมมันเป็นงานที่แบบว่าเขาความรู้สึกมันแบบขาดไม่ได้แล้วอ่ะกลับไปที่แม่สายถ้าไม่ไปเข้าเวรถ้าไม่เข้าไปที่ศูนย์ไปเจอเพื่อนเพื่อนหรือว่าไปแบบไปออกเหตุไปช่วยคนหรืออะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันมีอะไรขาดหายไปมันว่างไปก็เลยทุกครั้งที่กลับแม่สายก็ยังจะเข้าศูนย์เข้าเวรถ้ามีเคสก็ยังจะออกไปช่วยอยู่ครับวันแม่แต่ไม่ได้กอดแม่โอ้ยไม่เป็นไรครับผมนี่ไม่ได้กอดเป็นเพื่อนเพราะว่าไม่ได้กอดเหมือนกันอายุน้อยร้อยอาชีพ มันเป็นงานเขาเรียกว่าอาชีพเป็นอาชีพได้ไหมเป็นงานอดิเรกเหรออาชีพเหรอ哥哥今晚你答应我的晚安在哪里晚安我答应了我说晚安早点休息然后我们下次直播见梦里见的话消费有点高哦需要坐飞机需要买机票คิดว่าจะบอกว่าเป็นแม่เลยเหรอเป็นแม่ให้แทนเลยเหรอเป็นแทนกันได้ขนาดนั้นเลยเหรกำลังใจให้นะครับกับการที่คุณแม่จากไปก็ขอให้มองในแง่ดีว
วังว่ามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับผมอยู่แม่จันอ๋อแม่จันเราจริงๆไม่ค่อยได้แวะแม่จันเลยแม่จันแบบทุกครั้งก็ผ่านนะผ่านด่านเขาเรียกว่าด่านคิวทับยั้งเหรอใช่ส่วนมากจะเป็นทางผ่านมากกว่าไม่ค่อยได้แวะแม่จันเพื่อนที่แม่จันน้อยมากเรียนที่จีนมีคนมาจีบพี่เจตไหมครับไม่มีครับอยู่จีนเป็นคนฮอตที่นั่นไหมไม่ครับคนที่นั่นเขาฮอตมากคนฮอตเยอะมากผมเบเบเลยครับผม ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ฮอตเอาจริงๆนะที่มหาลัยผมอ่ะคณะผมที่หน้าตาดีๆมีเยอะมากเลยเยอะมากแล้วก็คณะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียนพวกแบบเขาเรียกว่าสัมภาษณ์หรือว่าที่เป็นนักข่าวอะไรแบบนั้นคณะนั้นหรือว่าคณะพวกธุรกิจคนหน้าตาดีๆเยอะมากเจอหนุ่มที่สนามบินขอวีแชทแล้วเข้ามาส่องปรากฏว่าเขามีแฟนแล้วโอ้หาใหม่ครับหาใหม่คนหน้าตาดีมีเยอะแยะฟ้าถ้าไม่ส่งเธอมางั้นส่งเพื่อนเธอมาเพื่อนเลยเหรอเออ有看过我姐你的视频吗在微博超话我还没有看过哎不确定我到时候下播之后去找找去看一下ไม่หรอกจริงๆคนรอบข้างผมเพื่อนๆผมเขาอย่างเงี้ยหน้าตาดีๆมีเยอะไปออกรายการจีบหนูหน่อยหนูอ่อยไม่เป็นหรออ๋อเออพี่โอ๊ตปาโมดวันนั้นเพิ่งได้ไปเจอพี่โอ๊ตปาโมดแล้วก็คุยเรื่องกล้องไปนิดนึงตัวจริงคือแบบน่ารักมากแล้วก็ตลกมากครับจะมีงานซีรีส์หรืองานละครอีกไหมคะซีรีส์กำลังถ่ายอยู่ครับแล้วก็ใกล้จะถ่ายเสร็จแล้วรอออนครับผมจะออนช่วงเดือน11ส่วนเรื่องอื่นยังไม่มีครับขอผู้ใหญ่ใจดีในนี้ ให้โอกาสผมด้วยนะครับคนจีนผิวเขาดีผิวเขาสวยใช่ครับผิวเขาแบบเนียนแต่เอาจริงๆนะคือสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าคนจีนเนี่ยยังอยู่ฮั่นอย่างเงี้ยเพื่อนผมแต่ละคนอ่ะผิวดีมากแต่ผมไปถึงปุ๊บคือแบบผิวแย่มากแพ้น้ำแพ้อากาศอย่างเงี้ยออนของงานแล้วหนึ่ง
สังคมจีนเป็นเหมือนสื่อไทยรายงานไหมคะยังไงหรอครับไม่ค่อยเข้าใจคำถามช่วงนี้ชอบฟังเพลงอะไรฟังเพลงแร็ปครับผมฟังเพลงแร็ปของจีนซึ่งก็เป็นเพลงเก่าแล้วผมเพิ่งได้ฟังก็เลยช่วงนี้ติดเพลงแร็ปมากกว่าครับ我指甲盖吗好了我没剪指甲我必须要得剪指甲ฟังครับผมช่วงนี้ฟังยังฟังพิจารณาเหมือนเดิมกับโต๊ะริมใช่ครับแนะนำเมนูโปรดหน่อยครับมาล่าครับผมกินบ่อยมากกินจนแบบไม่ดีอ่ะกินบ่อยก็ไม่ดีหรอกแต่ก็เจ็บท้องบ่อยมากเหมือนกันวันว่างๆทำอะไรบ้างอะครับผมก็ช่วงนี้ว่างๆก็คือดูบทครับผมแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนู่นไปนี่โห3 ทุ่มแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงผมก็จะออกแล้วครับดูอีกแป๊บนึงชอบเวลาเดินแบบเท่มากๆอุ๊ยขอบคุณครับเอ้ยช่วงนี้ไม่มีงานเดินแบบเลยอยากจะไปเดินแบบอยู่เหมือนกันรอปลายปีใกล้ๆละช่วงแบบปลายปีมันจะเริ่มมีแฟชั่นวีคเดี๋ยวรอดูว่าจะแคสผ่านแบรนด์อะไรบ้างจะได้เอารูปมาอวดใน IGประมาณว่าสังคมจีนดูเหมือนอ๋อไม่ใช่ครับผมเอาจริงๆนะมันอยู่ที่ความเคยชินของใครของมันครับเพราะว่าทุกประเทศมันมีความต้องการของประเทศนั้นๆไม่เหมือนกันและมีธรรมเนียมที่ไม่เหมือนกันสังคมมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันไม่แปลกครับผมจากที่ประเทศนึงย้ายไปอีกประเทศนึงเราจะไม่ชินหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่แปลกครับแต่ละที่มันก็มีข้อดีข้อเสียของมันเหมือนกันครับส่วนตัวผมอะโอเคเพราะว่าผมเข้ากับสังคมจีนได้ง่ายก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรครับผมคืออยากจะให้แบบเปิดใจลองไปรับดูคือเราก็ต้องเข้าใจเขาในการที่เขาเป็นเขาเขาก็จะเข้าใจเราในการที่เราเป็นเราเหมือนกันแต่ถ้าเราบอกเขาว่าเราเป็นต่างชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราอยู่จีนเราต้องการความช่วยเหลือหรืออะไรอย่างเงี้ยไปคุยกับเขาแล้วเราบอกว่าเราเป็นต่างชาติอ่ะเขาจะช่วยนะเขาจะช่วยเราดีมากเลยคนจีนเขาต้อนรับต่างชาติได้ดีนะครับอยากจีบผู้ชายจีนต้องทำยังไงคะถ้าอยากจะลงทุนหน่อยก็บินไปจีนเลยครับแล้วก็นั่นแหละครับเจอคนไหนหล่อเข้าไปขอวีซ่าเลยคนจีนเวลาเขาชอบใครอย่างเงี้ยเขาไม่อยากเสียโอกาสนะเขาตรงเข้าไปเลยแล้วก็เข้าไปขอวีซ่าถ้าเขาให้ก็โอเคเราก็มาสร้างโอกาสกันเขาไม่ให้ก็บ๊ายบายอ้าวพี่บอยเข้ามาแล้วอ
คนจีนส่วนใหญ่ที่เจอไหนมากๆใช่ครับผมมันไม่แปลกครับแต่ละที่มันมีคนทุกแบบครับผมไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามครับมิสยูคิดถึงครับ อยากถ่ายซีรีส์แล้วอยากได้บทเยอะๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีซีรีส์ให้ติดตามไหมครับมีครับผมเรื่องใหม่ 7 Day Before Valentine ครับออนเดือน11ครับผมพฤศจิกก็เลยเดี๋ยวประมาณเดือน10จะเริ่มโปรโมทครับผมขอวีแชทเลยเหรอวีแชทละ5บาทไอดีละ5บาทเดี๋ยวส่งไปให้เข้าอ่านครับผมไลน์เข้าไปอ่านครับแต่ช่วงนี้ก็เงียบๆไปเพราะว่าผมก็กำลังดูบทดูอะไรทำการบ้านกับตัวเองอยู่ครับอ้อนของงานไม่หยุดเลย นี่ไงก็ถ้ามีงานเยอะใช่ไหมเราก็จะได้มีโอกาสออกไปทำงานก็ได้ไปเจอแฟนคลับเยอะขึ้นอย่างนี วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวว่าจะออกละเดี๋ยวจะหาอะไรกินอีกนิดนึงแล้วก็พักผ่อนละครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ทุกคนเข้ามาฟังผมไลฟ์สาระไปสักพักนึงก็ขอให้มีความสุขนะครับผมแล้วก็วันแม่ก็รักแม่มากๆนะครับอยู่กับแม่เยอะ我差不多要下播了，今天就到这吧。然后非常感谢你们今天在直播间里面跟我一起浪费了一段时间。希望你们每天都能开心。我准备下播了，大家拜拜，晚安。ฝันดีนะครับ，ฝันดีครับ，晚安，晚安。